สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็พบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับกับผมธีรศักดิ์ธนวรากุลนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในตัวของตลาดหุ้นนะครับหรือว่าตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยมีการปรับฐานนะครับที่ค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นการปรับตัวลดลงนะครับหลุดแนวรับนะครับของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ20แล้วก็50วันนะครับที่เรากำหนดให้เป็นในตัวของเครื่องมือนะครับในทางเทคนิคนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยซึ่งแนวโน้มนะครับของตัวตลาดนะครับหลังจากนี้เนี่ยความเสี่ยงในแง่ของการปรับตัวลดลงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาที่ตัวของดัชนีนะครับมีการปรับตัวลดลงหลุดในตัวของเส้นค่าเฉลี่ยลงไปเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนะครับตามมาก็คือในตัวของอินดิเคเตอร์นะครับมันจะเป็นลักษณะของการปรับตัวลดลงนะครับต่อเนื่องนะครับไปตามทิศทางของราคานะครับซึ่งเราแนะนำนะครับให้ใช้ในตัวของ MACD นะครับเป็นตัวกำหนดนะครับในแง่ของเงื่อนไขในการเคลื่อนไหวนะครับของตัวตลาดแล้วก็ตัวหุ้นนะครับเงื่อนไขที่เราใช้นะครับในตัวของ MACD มีอยู่2เงื่อนไขนะครับก็คือเมื่อMACD ปรับตัวลดลงนะครับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแบบนี้นะครับแสดงว่าแนวโน้มนะครับเป็นทิศทางของการแกว่งตัวลดลงกับเงื่อนไขที่2นะครับก็คือดูว่า MACD เนี่ยเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในแดนลบหรือแดนบวกนะครับซึ่ง MACD ในตอนนี้นะครับก็ปรับตัวลดลงนะครับไปเคลื่อนไหวในแดนลบเพราะฉะนั้นแนวโน้มนะครับของตัวเครื่องมือนะครับ MACD เนี่ยบอกเราว่าทิศทางเป็นขาลงแล้วก็การปรับตัวลดลงเป็นทิศทางลงนะครับความเสี่ยงของตัว Set Index หลังจากนี้เนี่ยก็คือการปรับตัวลดลงนะครับไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ 1,765 ถึง 1,770 เนี่ยจะเป็นแนวรับสำคัญที่ Set Index หลุดไม่ได้นะครับถ้าหลุดนะครับความเสี่ยงในแง่ของการปรับตัวลดลงเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีแนวรับถัดไปนะครับที่ระดับ 1,730 นะครับเป็นจุดที่ Set Index เนี่ยอาจจะมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงสั้นกลับขึ้นมาภาพนะครับในโครงสร้างรายสัปดาห์นะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการปรับตัวลดลงในรอบนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือในตัวของตลาดเนี่ยมันมีเงื่อนไขนะครับที่ต้องระวังก็คือแนวโน้มนะครับของการปรับฐานหรือการลงนะครับของตัวSet Indexเนี่ยจะมีแนวรับสำคัญใหญ่ๆนะครับที่ระดับ 1,000 นะครับ 1,70030นะครับที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นเส้นนี้นะครับ 1,700 จุดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ 1,700 นะครับในสัปดาห์ถัดไปก็ 1,710 จุดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องจับตานะครับหลังจากนี้ก็คือการปรับตัวลดลงนะครับหลุดระดับ 1,765 ลงไปนะครับจะมีความเสี่ยงนะครับที่ตัวของ Set Index เนี่ยจะย่อลึกนะครับหรือถูกกระแทกลงไปที่บริเวณ 1,730 แล้วก็ 1,700 ถึง 1,710 จุดนะครับจะเป็นจุดที่เราเนี่ยจะพิจารณาในแง่ของการกลับเข้าไปซื้ออีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแนวรับสำคัญนะครับของขาขึ้นในระยะยาวถ้าไม่เสี่ยงซื้อนะครับที่บริเวณ 1,700 หรือ 1,710 จุดเนี่ยการที่จะรอให้ตัวของ Set Index เนี่ยหลุดนะครับแนวโน้มขาขึ้นนะครับในรูปตรงนี้เนี่ยลงไปเนี่ยความเสี่ยงนะครับในแง่ของการลงเนี่ยจะเพิ่มสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ตัวของ Set Index เนี่ยจะลงนะครับไปที่ 1,680 หรือ 1,600 จุดนะครับเพราะนั้นจุดในแง่ของการเข้าสู้นะครับหลังจากหลุดในตัวของ1,765เนี่ยเราแนะนำนะครับให้เข้าซื้อนะครับที่1,730เนี่ยบางส่วนแล้วซื้อเพิ่มนะครับเมื่อ Set Index เนี่ยลงไปที่บริเวณ 1,700 ถึง 1,710 จุดซึ่งเป็นแนวรับนะครับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นหลุด 1,700นะครับหรือ 1,690 ลงไปเนี่ยจะเป็นสัญญาณของการ stop loss นะครับในแง่ของการเข้าซื้อที่แนวรับสำคัญเพราะว่าภาพระยะยาวนะครับจะเปลี่ยนเทรนด์จากขาขึ้นกลายเป็น collective หรือการปรับตัวลดลงอย่างแรงนะครับเพราะนั้นจุดที่เราพิจารณาต่อนะครับในช่วงนี้นะครับก็คือให้ดูแนวรับที่1,700เท่าไหร่ครับ70
1765นะครับที่เป็นกำลังทดสอบอยู่ในตอนนี้ครับถ้ายืนไม่อยู่จริงนะครับจะมีแนวรับเนี่ยอยู่ที่1730กับ1710จุดนะครับเป็นจุดของการเข้าซื้อความน่าสนใจของ1700นะครับมันก็มีแนวรับอีกตัวนึงที่กำลังเรียกว่าลุ้นอยู่ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับเพราะนั้นเวลาที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยลงมาทดสอบในครั้งแรกนะครับมักจะมีการดิดกลับเนี่ยเสมอนะครับไม่จำเป็นต้องเรียกว่ากังวลในแง่ของการที่จะหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยลงไปในตัวของเซต50นะครับในตัวของเซต50ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงแรงแล้วก็เป็นภาพของการเกิดสัญญาณขายนะครับเซต50ในแง่ของตัวแนวโน้มนะครับปรากฏว่าเป็นการปรับตัวลดลงนะครับคอนเฟิร์มว่าหลุดในตัวของอะไรครับเทรนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับลงไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็การปรับตัวลดลงนะครับก็ยังมีความเสี่ยงนะครับที่จะลงต่อนะครับไปที่บริเวณ 1,140 นะครับในโซนนี้นะครับจะเป็นแนวรับของตัวเซต50สัปดาห์นี้ในตัวของMACD นะครับที่เกิดขึ้นนะครับมันเริ่มมีอะไรครับการปรับตัวลดลงนะครับลงไปเคลื่อนไหวในแดนลบนะครับเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าในตัวของทิศทางของเซต50นะครับเป็นแนวโน้มลงนะครับการแกว่งตัวลงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้บอกแล้วว่าภาพของการเคลื่อนไหวเป็นขาลงแล้วนะครับสำหรับตัวของเซต50เพราะฉะนั้นรอนะครับในแง่ของการปรับตัวลดลงนะครับมาที่บริเวณ 1,140 นะครับแล้วดูว่าจะมีการดีดกลับเนี่ยเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ดีดนะครับแล้วก็มีการลงต่อนะครับเราไปรอนุ่ยเลยครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่บริเวณเท่าไหร่ครับ 1,100 จุดนะครับซึ่งถ้าเราดูในแง่ของโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นไฮเดิมนะครับที่บริเวณ1106นะครับ1107ในตัวของเซต50ถ้าเป็นในตัวของเซตอินเด็กซ์ก็1730ครับจะเป็นแนวรับสำคัญตรงนั้นเรามาไล่นะครับในหุ้นรายตัวกันนะครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถูกขายค่อนข้างแรงนะครับตัวของปตท.นะครับการฟื้นตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีแนวต้านนะครับอยู่ที่568นะครับเป็นเรียกว่าแนวต้านสำคัญนะครับซึ่งตัวของปตท.เนี่ยเมื่อขึ้นไปทดสอบนะครับก็มีแรงขายทางกำไรนะครับเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือในตัวของปตท.นะครับเราย้ำอีกครั้งนึงว่าการเคลื่อนไหวนะครับในช่วงนี้เนี่ยปริมาณการซื้อขายน้อยนะครับแต่ว่าเวลาที่มีการดีดกลับขึ้นไปเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการอะไรครับปรับฐานนะครับปรับฐานซึ่งในตอนนี้ในตัวของปตท.เนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือรูปแบบนะครับน่าจะเป็นในรูปแบบของอะไรครับแฟตนะครับออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างนะครับตัวของปตท.นะครับปตท.เนี่ยตอนนี้กรอบนะครับในแง่ของการเคลื่อนไหวนะครับจะมีแนวรับนะครับอยู่ที่500นะครับ34นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยที่564ถึง568นะครับเป็นแนวต้านสำคัญการถอยลงมาของปตท.นะครับให้ดูแนวรับนะครับที่บริเวณ534นะครับเป็นจุดของการเข้าซื้อนะครับแล้วซื้อเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ย50วัน525 526นะครับต้องเข้าซื้อเพราะว่าตัวของปตท.นะครับภาพที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือลักษณะของการแกว่งตัวยังเป็นในแดนบวกอยู่เพียงแต่ว่าแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าการปรับฐานเนี่ยอาจจะลงมานะครับทดสอบแนวรับนะครับแล้วก็น่าจะมีการดิดกลับในช่วงสั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับถ้ายังไม่หลุดนะครับบริเวณ520ในตัวของปตท.เนี่ยแนวโน้มน่าจะยังเป็นภาพของการเคลื่อนไหวในทิศทางเชิงบวกอยู่ปตท.สผ.นะครับปรับตัวลดลงนะครับหลุดในตัวของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ20แล้วก็50วันลงไปนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องระวังต่อในตอนนี้ก็คือปตท.สผ.นะครับภาพของการเคลื่อนไหวเนี่ยตอนนี้ยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับถ้ากระแทกแรงนะครับหลุดบริเวณ110นะครับ110ที่เป็นโลนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยลงไปนะครับ110โซนนี้นะครับความเสี่ยงของปตท.ในแง่ของการลงต่อเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่เรามองว่า
112นะครับหรือว่า114นะครับที่ถอยลงมาในตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะลงหลุด110นะครับในช่วงสั้นเนี่ยน่าจะมีน้อยนะครับเพราะว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยยังค่อนข้างเบาบางแต่ถ้าหลุด110ลงไปนะครับความเสี่ยงที่ต้องระวังของตัวปตท.เนี่ยปตท.สผ.เนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสนะครับไหลลึกนะครับไปที่บริเวณ105หรือ102บาทหลังจากนี้แต่ในช่วงสั้นดูสู้ก่อนแล้วกันครับที่ระดับ112หรือ110นะครับน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นไปในตัวของ IVL นะครับเป็นตัวที่ดูดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างโดดเด่นนะครับการเคลื่อนไหวนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20แล้วก็50วันของ IVL เนี่ยทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นเนี่ยยังดูแข็งแกร่งนะครับแล้วก็การกลับขึ้นมานะครับในแดนบวกของตัว IVL นะครับจะยังเป็นภาพของการขึ้นต่อนะครับเพียงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยทดสอบนะครับแนวต้านเดิมที่บริเวณ 58.5 ถึง 59 นะครับถ้าจะผ่านได้เนี่ยผมคิดว่าตัวของ IVL จะต้องรอในเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับไตรมาส1นะครับที่จะประกาศนะครับในช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าออกมาดีจริงนะครับ IVL จะมีโอกาสทำนิวไฮนะครับทำนิวไฮทะลุระดับ60ทะลุระดับ 59.5 นะครับขึ้นไปเหนือ60บาทเนี่ยได้นะครับในตัวของแนวรับนะครับให้ดูระดับเส้น50วันนะครับที่55นะครับถ้าถอยลงมานะครับเป็นจุดของการเข้าซื้อแล้วก็การหลุด 54.50 ลงไปนะครับในตัวของ IVL เนี่ยอาจจะถอยลึกนะครับในช่วงสั้นลงไปที่บริเวณ52เพราะฉะนั้น IVL นะครับถ้ามีการถอยลงมาเสี่ยงเข้าสู้ที่ระดับ55นะครับแล้วก็ดูแนวต้านที่58ถึง59นะครับเป็นจังหวะ Take Profit ออกไปก่อนในตัวของ EA นะครับราคาปรับตัวลดลงนะครับหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับลงไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังลงต่อนะครับสิ่งที่ต้องระวังในตัวของEA นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นในแง่ของตัวเทรนด์หรือแนวโน้มที่จะเป็นแนวรับนะครับถัดไปนะครับถ้าเราพิจารณาในแง่ของกรอบนะครับแนวโน้มขาลงนะครับของตัว EA นะครับถ้าเราลองคาดการณ์นะครับในตัวของเทรนด์ที่ราคาหุ้นเนี่ยอาจจะลงไปทดสอบนะครับผมก็จะตีในตัวของแนวโน้มนะครับขาลงนะครับในตัวของ EA รอบนี้นะครับแล้วก็ทำอะไรครับวัดนะครับพาราเรลลงไปด้านล่างนะครับในเบื้องต้นก็32นะครับน่าจะมีในเบื้องต้นเนี่ย36นะครับน่าจะมีการดิดกลับแต่ถ้ามีแพนิคนะครับอีกสักช็อตนึงนะครับการปรับตัวลดลงไปที่บริเวณ32นะครับ32เนี่ยจะเป็นจุดที่น่าซื้อมากๆของตัว EA เพื่อคาดหวังการดิดกลับเร็วและแรงนะครับในตอนนี้ปล่อยไปก่อนนะครับแล้วก็รอนะครับการทดสอบนะครับบริเวณ32หรือ 32.5 แล้วค่อยกลับเข้าไปซื้อในตัวของ EA นะครับเรามาไล่ในกลุ่มธนาคารกันนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลุ่มแบงค์นะครับถูกขายลึกแล้วก็ขายค่อนข้างแรงนะครับในตัวของ KBank นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลุดในตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับลงไปแนวโน้มของหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับในตอนนี้เนี่ยภาพนะครับในระยะยาวยังดูเสี่ยงในแง่ของการปรับตัวลดลงนะครับต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเราวัดนะครับในแง่ของตัวเทรนด์ราคานะครับที่ KBank เนี่ยอาจจะลงไปทดสอบนะครับในรอบนี้นะครับก็ต้องเผื่อในตัวของแนวโน้มขาลงไว้สักนิดนึงนะครับแนวรับนะครับของตัว KBank ที่อาจจะลงไปทดสอบนะครับจะอยู่ที่บริเวณ1200กับ5บาทนะครับเป็นแนวโน้มที่ตัวของ KBank นะครับอาจจะไซด์เวดาวเนี่ยลงไปทดสอบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแนวต้านที่215นะครับกลายเป็นแนวต้านแล้วก็เป็นจุดของการขายหุ้นออกบางส่วนนะครับสำหรับคนที่ติดในตัวของ KBank เนี่ยอยู่ BBL นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือเป็นหุ้นเด่นนะครับเพราะว่ามีการฟื้นตัวนะครับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเกิดขึ้นแต่ว่าการฟื้นตัวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่มีวอลุ่มเยอะๆตรงนี้ครับปรากฏว่าไม่ผ่านในตัวของเส้นค่าเฉลี่ย20แล้วก็50วันตอนนี้นะครับในตัวของ BBL เนี่ยลงมาเข้าใกล้แนวรับนะครับของเส้น200วันแล้วก็มีการดิดกลับเนี่ยขึ้นไปแต่เมื่อพิจารณาในแง่ของตัวเทรนด์แล้วก็ราคาที่ย่อลงมานะครับตัวของ BBL นะครับบริเวณ195นะครับ196เนี่ย
น่าจะเป็นจุดในการเรียกว่าเข้าซื้อนะครับเพื่อเก็งกำไรแล้วก็ถ้ามีการดิดกลับนะครับในตัวของ BBL เนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ204นะครับถึง205เป็นจุดขายแต่ถ้าหลุดนะครับในตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่195ลงไปเนี่ยBBL นะครับอาจจะมีการถอยลึกนะครับลงไปที่ระดับประมาณ188นะครับเพราะฉะนั้น BBL ในตอนนี้เนี่ยเข้าใกล้แนวรับนะครับน่าจะหยุดในแง่ของการลงแล้วก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับขึ้นไปในช่วงสั้นๆ SCB นะครับ SCB ราคานะครับมีการฟื้นตัวนะครับที่อะไรครับจุดต่ำสุดเดิมนะครับที่ระดับประมาณ142 144นะครับแต่ว่าโครงสร้างนะครับของตัว BB SCB เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเทรนด์ของราคานะครับมันยังเป็นภาพของการไซด์เวย์ดาวนะครับอาจจะมีกระแทกลึกนะครับลงไปที่บริเวณ137 136นะครับแล้วค่อยเข้ารับนะครับ TMB นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะถูกขายแรงนะครับแล้วก็กำลังพยายามดิดกลับนะครับจะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่2.64 นะครับเป็นจังหวะอะไรครับขายออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านของเส้น200วันละเมื่อหลุดลงไปนะครับการดิดกลับจะเป็นจุดขายนะครับไม่ใช่จุดของการเข้าซื้อนะครับแล้วก็รอการปรับตัวลดลงนะครับอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ดูว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยเยอะหรือน้อยนะครับถ้าปริมาณการซื้อขายเริ่มลดลงนะครับแล้วก็เข้าใกล้บริเวณ 2.44-2.40 เนี่ยจะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไปซื้อในตัวของ TMB คืนในตัวของ True นะครับวันนี้เนี่ยโครงสร้างค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทะลุแนวต้านที่ 7.30 นะครับขึ้นมาได้เนี่ยในตัวของ True นะครับเทรนหรือว่าแนวโน้มของราคาเนี่ยดูแข็งแกร่งกว่าเซตมากนะครับแล้วก็เป็นการขึ้นทำ New High นะครับในรอบปีนะครับแนวโน้มยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับไปทดสอบแนวต้านที่ 7.60 แล้วก็ 7.9 นะครับซึ่งตัว True เนี่ยในตอนนี้ถ้ามีอยู่นะครับโครงสร้างยังดูดีแล้วก็ยังมีความแข็งแกร่งที่ตัวที่เราสนใจแล้วก็แนะนำนะครับให้นักลงทุนเนี่ยทยอยสะสมนะครับแล้วก็พิจารณาจากกราฟนะครับจะเห็นว่าในตัวของ DTAC นะครับราคาที่ย่อลงมาในรอบนี้เนี่ยเป็นการถอยลงมานะครับทดสอบจุดต่ำสุดเดิมนะครับที่มีการยกในตัวของ Channel เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับD-TAC นะครับกับราคาที่44แล้วก็43บาทนะครับในรอบนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากเพราะว่าการถอยลงมานะครับของตัว D-TAC หลังจากพยายามกลับขึ้นไปนะครับเหนือเส้น200วันตอนนี้ครับปรากฏว่าปริมาณการซื้อขายของ D-TAC เนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเลยทำให้การลงนะครับของตัว D-TAC ในรอบนี้เนี่ยลงไม่แรงแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวซึ่งเราคาดว่าการถอยลงมาของ D-TAC นะครับที่บริเวณ44นะครับน่าจะมีการพลิกกลับเนี่ยขึ้นไปก็จะเป็นจังหวะของการทยอยสะสมนะครับสำหรับตัว D-TAC นะครับแล้วก็ตัวของ True นะครับก็แนะนำเป็นตัวที่สามารถซื้อเก็งกำไรเนี่ยได้ต่อเนื่องนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับในตัวของการวิเคราะห์นะครับในทางที่หนึ่งเนี่ยสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับมันยังเป็นลักษณะของการเรียกว่าถูกกดดันนะครับจากการปรับตัวลดลงเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการดิดกลับเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1780ถึง 1,785 เลยยังมีแรงขายนะครับออกมาต่อเนื่องความเสี่ยงในสัปดาห์นี้ก็คือ 1,765 ถ้าไม่มีการฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปการหลุด 1,765 นะครับความเสี่ยงของการลงต่อไปที่ 1,730 หรือ 1,700 จุดเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็แนะนำให้รอเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งที่บริเวณ 1,730 กับ 1,710 จุดนะครับที่เป็นแนวรับสำคัญของกรอบขาขึ้นในรายสัปดาห์ในส่วนของฝ่ายวิเคราะห์วันนี้นะครับมีเท่านี้ขอบคุณครับ